เอาละครับเดี๋ยวไปต่อที่จังหวัดมหาสารคามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงานวันสตรีสากลรวมพลังสตรีสีชื่นชมเนื่องในวันสตรีสากลที่จังหวัดมหาสารคามครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลภายใต้ชื่อรวมพลังสตรีสีชื่นชมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2567โดยมีนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยว่าที่เรือตรีธราทริปพระหนพินโยนายอำเภอชื่นชมนายรัฐคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำท้องถิ่นและชาวอำเภอชื่นชมเข้าร่วมเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนค่ะร่วมแสดงพลังความสามัคคีในหมู่คณะนะคะตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ที่ทำงานด้านสตรีเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุทั้งระดับบุคคลกลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีในชุมชนค่ะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้านทุกระดับสังคมตั้งแต่ครอบครัวชุมชนประเทศค่ะโดยรายได้จากการจัดงานนะคะก็จะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและได้โอกาสในชนบทค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมนะครับในวันสตรีสากลอำเภอชื่นชมมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงในเด็กและสตรีการเดินแบบผ้าไทยจากตัวแทน4ตำบลของอำเภอชื่นชมการมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นประจำปี2567โอกาสนี้นะครับดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมขับร้องเพลงลำวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวอำเภอชื่นชมร่วมฟ้อนรำอย่างสนุกสนานครับรายได้จากการจัดงานก็จะนำไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสในชนบทต่อไปด้วยนะคะครับคลื่นเครงมากครับอยากลุกขึ้นมารำด้วยเลย